เครื่องอะไรอ่ะรอเอาให้โทรมาใหม่ตอนนี้วะฉันว่าใครวะโทรมาตอนนี้เอาอะไรเหรอเอาเอาหาอะไรอ่ะโทรศัพท์นี่มันไม่ใช่โทรศัพท์นี่มันนมกูจะรักหลับกูหรือไงแล้วโทรศัพท์อยู่ไหนอ่ะโอ้โหไม่ใจแล้วไม่ได้คิดถึงคนจะรับกันเลยใครไม่ชอบมาหรอเอ้ยฟังอยู่ไม่ได้รับเออน้ำพูดมาผมไม่ได้หลับว่าไงไอหนูสู้ไม่ถอยซีน7คัด3เทค40เจนเฮ้ยเฮ้ยระเบิดอ่ะโอเคละแต่ขออีกทีนะเอาให้ใหญ่ๆกว่าเมื่อกี้เอาแบบถ้าระเบิดบ้านพ่อมึงอ่ะก็ให้ชิบหายตายห่ากันทั้งบ้านเลยโอเคป่ะกูตายเว้ยเฮ้ยไอ้เหี้ยโซ่นี่มึงเข้ามาทำไมกูมาบอกว่าเดี๋ยวกูจะกลับก่อนนะเว้ยมึงต้องเป็นห่วงกูมึงมาบอกตอนนี้เหรอกูมาเองเฮ้ยกูเจอนี่ตรงนู้นแป้งหล่นอยู่ของมึงวะของกูอะสุดท้ายแม่งเอ้ยสู้ตายวะก็ลืมเหมือนกันอะไรอีกเขาตายนานแล้วเอฟเฟคมันเหลืองไงวะกูเข้าใจความรู้สึกบรูซวิลลิสแล้วที่ใหญ่อีกทีตายตุ้มมันไปยังไงนะเอาก็นี่ไงมันเข้าทางเอกมัยฮะจากสุขุมวิทเข้าเอกมัยไปใช่ไหมแล้วต้นซอยซ้ายมือแม่งยังมีร้านใหญ่ๆกระจกเยอะไม่ใช่ร้านนั้นแม่งต้องเลยไปอีกสัก10เมตรไปไปกันหมดพวกมึงอ่ะไปบอกเสียงด้วยถ้าเปลี่ยนชื่อเรื่องไอ้พระเอกเชียร์นี่มาหลายแล้วค่อยมาตามกูกำกับคนทีไรมีแต่ปัญหากูไปกำกับหมาของกูอย่างเก่าดีกว่ามาขามมานี่ไปกับพี่ปุ๊กครับพี่ปุ๊กหลับเหรอชิงแค่วูบนิดหน่อยครับพี่นี่แถวบ้านพี่เขาเรียกว่าสลบนะเดี๋ยวตื่นมาพักผ่อนบ้างนะอย่าหักโหมนอนเดี๋ยวมันจะไม่สบายเอ้าเฮ้ยตัดถึงไหนแล้วไหนเพลย์พี่ดูหน่อยครับคุณป๋องคะโค้งเนี้ยใครๆเขาก็ว่าเฮี้ยนค่ะเขาเรียกว่าโค้งร้อยศพที่สำคัญวันดีคืนดีนะคะมีคนเห็นผีเจ้าที่ออกมายืนดูตอนกำลังเก็บศพอยู่เลยล่ะค่ะคุณไฟมาแล้วโหเฮ้ยเอาละครับกูก็ฟังก็ไปพร้อมกับคุณบัวคลี่เลยนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราคงจะพักไปฟังเพลงผีกันสักครู่หนึ่งก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวกลับมาติดตามรายการกันใหม่ครับพี่มีอะไรจะแก้ไหมครับพี่ว่าโอเคแล้วนะเดี๋ยวเอาบทสัมภาษณ์อบต.
ตัดต่อเข้าไปตอนท้ายแล้วกันนะที่มันเซ็กซี่ที่สุดอ่ะพี่แจ๊ดคะโทรศัพท์ค่ะโอ้ยโทรจิกจังเลยเป็นไก่หรือไงวะนี่จะถ่ายชุดสุดท้ายแล้วหมดนี่ก็เสร็จแล้วไปคนเดียวสิวะจะให้ไปกับใครเฮ้ยบอกว่าไปคนเดียวก็ไปคนเดียวสิวะพี่แจ๊ดคะพร้อมแล้วนะคะกูพูดเล่นมาเอ้ยกูกระเด็นขออย่างนี้อย่าไปกินเยอะเอ้ยสงเดี๋ยวกูถามอะไรมึงหน่อยตอบตรงๆเลยนะกูรับได้วันนี้กูเล่นเป็นยังไงบ้างเพื่อนกูรักกูประทับใจมึงจริงๆแล้วไอ้เนี่ยมึงเนี่ยนะเล่นเกินฝรั่งไปเยอะเลยเอ๊ดูดูพูดเข้าอื้อหือนี่ฟังแล้วแบบว่ามันเกิดอารมณ์ทางเพศอ่ะกูจะรีรออยู่ทำไมล่ะจ๊ะที่รักจ๋าของอย่างเนี้ยสู้ตายเว้ยเฮียตายเค้าเฮียแจ๊ดมาแจ๊ดมาไอ้สิงเดี๋ยวพอกูต่อยท้องไอ้แจ๊ดปั๊บมึงลากนางนั่นไปหลังร้านแล้วกูอ่ะกูทำอะไรอยู่กับกูนี่ไงไว้เพื่อนๆเว้ยนี่น้องรายนิสัยน่ารักนิ่งๆไม่เคยพูดฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะเว้ยสวัสดีค่ะฝากแต่ตัวนะครับสวัสดีค่ะเฮ้ยชนหน่อยดิฮะคนที่มองอยู่นะโอ้ย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 เหม็นที่หมายเลยโอ้โหไอ้สิงมึงนี่แบบว่ากินแต่ไข่เจียววะสิหอมตายเลยมึงของดีๆไม่รู้จักนี่กูจัดให้ไม่ต้องละลายบริการพี่หน่อยพี่น้องโอ้ได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 ้ต้องพี่ดีๆเอาอะไรอ่ะเฮ้ยมันโผล่ยาให้มันโผล่กันเถอะโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวๆๆไม่ทําไม่ทําไม่ทําชิ้นใหญ่อย่าเดี๋ยวฉันจัดการเองโอ้โหนั่งอะไรแค่นี้ทําไม่กินอ่ะนี่ๆๆเหม็นๆไม่เอานะชิ้นใหญ่นะชิ้นใหญ่อ่ะชิ้นใหญ่ทําเลยกินเข้าไปเคลมร้อนนะคุณต้องสามารถโอ้กูไม่รู้เรื่องมึงถามไอ้แจ๊ดนู่นแจ๊ดแม่งานเออกูลืมที่กูมาวันนี้จะพูดเรื่องงานเลี้ยงรุ่นเฉพาะรุ่นเรานะเว้ยรุ่นอื่นไม่เกี่ยวกำหนดจัดงานเสาร์ที่15เดือนหน้าวันนี้กูก็เลยจะมาแจกแจงว่าจะต้องทำอะไรกันบ้างทั้งเรื่องอาหารการกินเรื่อง PR เรื่องบันเทิงและที่สำคัญที่สุดนะเธอกับฉันเมื่อวันวานเป็นเช่นเพื่อนกลับลาเลือนคำว่าเพื่อนจะหายไปเหตุได้ชิดเคียงใกล้จึงคุณอยู่กับ Virgin Soft 103ทวนนะครับวันนี้ผมมีเพลงเก่ามาคัฟเวอร์ใหม่ความหมายเกี่ยวกับเพื่อนเพราะทีเดียวครับเธอกับฉันเมื่อ
วันหวานเป็นฉันเพื่อนกลับลางเลือนคำว่าเพื่อนจางหายไปเหตุใดชิดเคียงไกลจึงได้รักฟังใจไม่ผิดใช่ไหมเป็นไรป่ะครับนะผมให้ครับเรียนกับสวัสดีครับหน้าเดิมๆแสบๆทั้งนั้นน่ะปีนี้ขอให้เลิกซะตั้งใจเรียนเพราะว่าปีนี้เป็นปีสุดท้ายของพวกเธอแล้วถ้าเป็นไปได้ครูอยากให้พวกเธอสอบเข้ามหาวิทยาลัยให้ได้ทุกคนแคบๆเงียบอย่างนี้ทุกทีเลยปีนี้พวกเธอมีเพื่อนใหม่2คนอ่ะคนแรกแนะนำตัวเลยชื่อสายันสุขสิริย้ายมาจากเรียนบ้านเข็กน้อยเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ยินดีต้อนรับนะพ่อรูปหล่อนี่อย่าบอกนะว่าชื่อเล่นชื่อพี่เป้าอ่ะฮะใช่ไหมอ่ะอีกคนแนะนำตัวเลยโรงเรียนเนี้ยเข้า8โมงเช้าขอโทษค่ะไม่เป็นไรจะยกโทษให้เพราะว่าเป็นครั้งแรกแต่คราวหน้าอย่าให้มีอีกนะอ่ะแนะนำตัวกับเพื่อนๆซะสวัสดีค่ะชื่อมิถุนาพฤกษาวันย้ายมาจากโรงเรียนสตรีวรวันค่ะชื่อมิถุนาห้องนี้เนี่ยมีสิงหาแล้ววันนี้เรามีมิถุนามิถุนากรกฎาคมอ๋อขาดกรกฎาไม่ขาดครับกรกฎาเป็นลูกของสิงหากับมิถุนาครับเริ่มอยู่กันเงียบๆนะเดี๋ยวครูมาไปนั่งซะไปไปดิตรงนี้ว่างโต๊ะว่างไงอย่าไปมองพวกมันไอ้พวกนี้มันปากหมาบ้าผู้หญิงเราชื่อแจ๊ดนะเราการดานะเรียกเราว่าดาหรือว่าดากันดาก็ได้แหมอีดากันดาโถอีพังแป้นเลยอุ้ยไอ้เหี้ยนี่ก็มีนาเป็นเดือนอย่างทุกคนนี่นี่แกโง่หรือควายเนี่ยฮะเนี่ยมันอัลบาดย่ะอัลบาดเหรอใครซื้อก็โง่ละถ้ายิ่งซื้อเยอะนะก็ยิ่งควายเลยอ้าวไอ้ซองพูดเนี้ยต่อยอะไรดีกว่าเฮ้ยหลอดดิเอาไงเอาคืนไปเลยเอาเงินคืนมาผมไม่แดกอะไม่แดกก็อย่าแดกแต่ซื้อแล้วอ่ะไม่รับคืนเว้ยไอ้ควายแดกอะไรวะเลยไอ้ควายอ
พวกมึงแดกกันเถอะกูซื้อไหมพวกมึงอ่ะเฮ้ยเล่าต่อดีกำลังมันเนี่ยอ๋อนี่เว้ยแม่งดมเข้าไปนะเว้ยแม่งมีร่างซ้อนว่ะแม่งดมอีกทีนะเว้ยตัวแม่งเริ่มหนักเสียงแม่งเริ่มเปลี่ยนแม่งดมอีกทีนะเว้ยนี่ผีอะไรมึงวะเหี้ยดมอ่ะโอ้ยเหี้ยปอมแล้วเกือกผีกระปอมผีผียกทรงทีแม่งต่อยยับเลยป้าอย่ามีเรื่องเลยซ้อนท้ายโชว์มึงโกงไหนวะแต่พี่ชายแม่งคุมซ่องนะเว้ยกูว่าอย่าไปยุ่งกับแม่งเลยไม่คุ้มหรอกเฮ้ยกลับบ้านแล้วเหรอป้าสายันสองมันด่าผมว่าสวยว่ะเฮ้ยเด็กใหม่เว้ยเดี๋ยวมึงดูกูเออกลับบ้านแล้วหรอบ้านอยู่ไหนอ่ะคุ้นๆว่าอยู่ใกล้ๆนะใช่อยู่ซอยอเนกเปล่าอย่าบอกนะว่าเป็นใบ้อ่ะฝากบอกคนที่บ้านด้วยว่าเป็นใบ้กันทั้งบ้านเลยเปล่าฝากบอกคนที่บ้านด้วยแบ๊ะสามันหมู่แก๊งมือปืนดังกลางดึกเมื่อวานเนี่ยก็ประมาณเที่ยงคืนเข้าเท่าเขตพระรามสี่ถามไม่ได้บอกว่าตรงไหนกินข้าวต้มสิลูกไม่ทันแล้วแม่กลุ่มมือปืนก็ไปโด่งมือปืนดังสายแก้วกว่าตัวปฏิบัติหลังหนึ่งตำรวจคอยไม่กลับมาแม่แม่ก็ยังห่วงอยู่เนี่ยไปแล้วพ่อไปแล้วแม่เช้าเลยนะพ่อฟังไร้ไร้สาระตอนเขายิงไอ้ห่านี่ยังนอนอยู่เลยอ่านข่าวยังก็เห็นเป็นยังไงบ้างล่ะพ่อตีหนึ่งมันจะยอมอยู่แล้วพอจะเข้าไปจับศึกยิงสวนออกมาสารวัตรเขาเลยไม่เอาไว้ยิงตายเรียบนี่กว่าจะเสร็จก็เกือบเช้าฝากเก็บได้ไหมจ้ะกินข้าวพ่อเคยกินแล้วเว้ยเองเมื่อหากินสิท่านี่จำไว้นะถ้าอยากเป็นยิ่งกุ้งต้องกินผักเยอะๆหมูพ่อเฮ้ยมันนี่พ่อเยอะๆนี่อย่ายุ่งกับมันได้ไหมปล่อยให้มันกินข้าวดีๆสักวันเถอะนะพ่อนะกินเยอะโอ้แม่ดูพ่อดีแม่ขี้ฟ้องเองจันถึงศุกร์พี่ก็อยู่ที่โรงเรียนเสาร์อาทิตย์พี่ก็ต้องไปช่วยแม่ขายของถามหน่อย
พี่เอาเวลาที่ไหนไปเจ้าชู้อย่างพี่อ่ะก็ได้ตลอดนั่นแหละแล้วเสาร์อาทิตย์นี้พี่ว่างไหมคะพูดไปก็หาว่าพี่เจ้าชู้แต่บังเอิญเสาร์อาทิตย์เนี้ยพ่อแม่พี่ต้องไปธุระบ้านย่าที่นครสวรรค์ทุยเมื่อไหร่มันจะเปลี่ยนคำพูดสักทีวะเออเห็นทุกรอบเลยอยู่ห่างๆมันเอาไว้อ่ะขอเตือนแล้วเมื่อไหร่พี่จะว่างล่ะถ้าไม่อาทิตย์หน้าหรือไม่ก็เดือนหน้าถึงจะว่างทำไมมันนานจังอ่ะเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยแล้วมึงจะตบมือไหมเนี่ยเออวะอ๋อกูจะบอกมึงไอ้สิงกูรู้แล้วว่าทำไมแม่ดอกพิกุลของมึงอ่ะถึงไม่ยอมพูดไม่เกี่ยวน้องนะจ๊ะอาหารที่นี่พอทานได้ไหมครับถ้าทานไม่ได้ก็คงต้องทนเอาหน่อยจะให้สุขสบายมันอยู่บ้านคงไม่ได้แกหมายถึงใครวะสิงหาที่นี่ทุกคนเสมอภาคไม่ว่าจะเป็นลูกเต้าเหล่าใครทำไมต้องหญิงด้วยไม่เข้าใจเลยแกพูดถึงใครอ่ะแล้วใครเป็นลูกเต้าเหล่าใครแกไม่ได้หมายถึงฉันใช่ไหมแกอย่าให้ฉันพูดนะว่าแกหมายถึงใครแกสองคนฟังให้ดีๆนะเว้ยเพื่อนแกคนเนี้ยก็เป็นลูกอธิบดีเขาไม่คบพวกแกหรอกพวกไม่เจียมตัวเอ้ยโหนี่พ่อจะเป็นอธิบดีเลยเหรอว่าละเห็นวันแรกอ่ะก็รู้เลยว่าเธอไม่ใช่คนธรรมดาเฮ้ยว่าไอ้เหี้ยเนี่ยเผลอๆไม่เป็นลูกอธิบดีคนเลยทำตัวหญิงชิบหายเฮ้ยนี่เป้าถ้าโรงเรียนนี้เนี่ยนะมีคนแกล้งมึงอ่ะมึงบอกไปได้เลยว่ามีเพื่อนชื่อสงเพราะว่าโรงเรียนนี้กูรุ่นใหญ่แล้วอุ้ยเออนี่เพื่อนเย้ยนี่จริงกะมาเรียนหนังสือเนี่ยไม่ได้มาเป็นนักเลงเลยพกมีดทำไมเนี่ยไอ้ติววิชาน่ะมันก็เป็นเรื่องลีเด็กขยันเรียนติววิชาก็เห็นด้วยแต่ทำไมต้องมาติวบ้างอ้วกทุกวันทุกวันมาทีไรก็มาเกินมาเกินไอ้เราไม่ให้กินก็หาว่าเขี้ยวลูกหลังอ่ะรักทุกคนแต่อย่ามาบ่อยนักสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุฮึลูกว่าจะบอกให้เป็นอะไรขึ้นมาวะอาสังนั่งดีๆเก่านักออกเลยนั่งไม่ไอ้ฝ้ายเดียวเลยอะเอาเครื่องไปส่งให้ซ่องเลยว่าดูมิวสิกวิดีโออยู่อ่ะเอาไปส่งแล้วลงมาก็ได้เอาซังไปช่วยแม่ดิเอาขนมไปให้พี่ด้วยยิงสั่งแล้วสั่งตัวเลยยิงปิ๊งปิ๊งเผลอเป็นหลับขยับเป็นแดกแยกเป็นหลงเฮ้ยส่งเสร็จก็รีบลงมาเลยนะอย่าไปรบกวนลูกอ่ะลูกกำลังใช้สมาธิอยู่พี่หลับลูกไม่ชักเล่าเลยนะเสียเวลาดูซีซีกูอ่ะฮั่นน่ะดู MV สบตาซะด้วยสบยายมันอยู่ไหนอ่ะสงสัยอยู่วัดไอ้เด่นเปิดประตูดิเร็วนี่เว้ยของใหม่
ซองเฮ้ยโอ๊ยโอ๊ยหล่อแต่เล็กนะเนี่ยเล็กสั้นดันปวดนะเว้ยสองแหมพูดไม่ได้เลยพูดแล้วขึ้นเลยพองเลยสัตว์พื้นกูขอโทษกูไม่ได้ตั้งใจมึงเดินชนกูแล้วมึงเหยียบบุหรี่กูด้วยแล้วถ้ากูต่อยหน้ามึงอะกูบอกไม่ตั้งใจมึงจะว่าไงกูถามมึงเนี่ยถ้ากูต่อยหน้ามึงแล้วกูบอกไม่ตั้งใจมึงจะว่าไงวะก็กูบอกแล้วไงว่ากูขอโทษกูไม่ได้ตั้งใจไอ้เหี้ยแล้วถ้ากูต่อยหน้าพ่อมึงแล้วกูบอกไม่ตั้งใจอ่ะมึงจะว่าไงวะเหี้ยจ้องเฮ้ย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 มึงไอ้สัตว์พอเฮ้ยมาเลยสัตว์เฮ้ยไปเร็วเฮ้ยสายันกูขอบใจมึงมากนะเว้ยถ้าไม่มีมึงวันนี้กูอาจจะตายไปแล้วก็ได้มึงเสี่ยงมากนะเว้ยแต่กูไม่รู้จะตอบแทนมึงยังไงวะเฮ้ยเรื่องเล็กเราห้องเดียวกันถ้าไม่ช่วยกันแล้วจะช่วยหมาที่ไหนวะที่สำคัญอ่ะมึงไม่ใช่คนผิดแต่แม่งมีมีดด้วยนะเว้ยมีมีดแล้วไงวะกูเชื่อว่าถ้าเป็นพวกมึงก็ต้องทำอย่างนี้กูแค่อยู่ใกล้กว่าก็แค่นั้นมึงอะพูดถูกกูง้างแล้วเว้ยกูเคืองมากแล้วเว้ยที่มึงต่อยกล้องตัดหน้ากูก่อนอะกูพอจะเดาออกละว่าทำไมมึงถึงถูกย้ายโรงเรียนมาตอนปีสุดท้ายเรื่องไม่จบแค่นี้แน่มึงรู้ตัวป่ะเนี่ยมึงทำอะไรลงไปไอตัวเหี้ยที่มึงเตะสลบไปอ่ะพี่มันเป็นนักเลงคุมซ่องนะเว้ยมันอาจจะเอาคืนด้วยพี่เป้าอ่ะต้องระวังตัวหน่อยอย่าเผลอมันจะมารอบกัดรู้จักมารอบกัดป่ะยินดีที่ได้รู้จักกูด้วยพี่เป้าดีได้รู้จักเรียกกูว่าแหลม
แล้วหิวข้าวไปตื่นตาตื่นใจกับท่าเต้นใหม่ของอาจารย์ลสิทธาแต่วันนี้อาจารย์ชายยังไม่สอนเอาไว้สอนวันหน้าแต่ตอนนี้นะอาจารย์ชายอยากให้เด็กนักเรียนทุกคนเนี่ยทบทวนกับสิ่งที่อาจารย์ชายสอนไว้คราวที่แล้วนะเอามาดูกันซิว่าใครจำได้ไม่ได้ยกมือขึ้นสิลูกไม่ต้องอายมีคนจำไม่ได้ครับแต่พูดไม่ได้เพราะเขาเป็นใบ้ครับโกรธจะกล้าร้องเล่นกับครูเหรอหยิบให้ติดนิ้วมือมาเลยนี่จะกล้าร้องเล่นกับครูใช่ไหมโอ้โหหน้าแหกเลยเอาละเด็กๆถ้าจำได้แล้วนะลูกนะก็จับคู่กันแล้วก็เดินมาข้างหน้าจานนี่ลูกมาแล้วข้าม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 ยืนให้เป็นระเบียบลูกเตรียมตัวตั้งท่ามาตรฐานเตรียมตัวตั้งท่าลูกนี่หล่อสวยคู่นั้นยังไงจับคู่กันได้แล้วก็มาตรงนี้เจ้ลูกเพื่อนๆเขารออยู่แล้ว1 2 3ชิส1 2 3ชิส1 2นี่หล่อสวยคู่นั้นหยุดเต้นทำไมยะหานี่ไม่ชอบเพลงนี้หรือไงมาเต้นแล้วตรงนี้ถ้าเราถามอะไรแล้วเธอไม่ตอบเราถือว่าใช่แขนไม่โดนอะไรมาถูกหัวตีใช่ไหมถือว่าใช่หรือว่าเป็นพวกโรคจิตเวลาไม่ได้อะไรดั่งใจชอบทำร้ายตัวเองใช่ไหมถือว่าใช่หรือว่าเป็นฮิสทีเรียต้องทำร้ายตัวเองก่อนจะมีเราเว้ยพวกกูไม่กินเพียวอ่ะกูจะแนะนำน้องๆ นะอาเชอรี่อามองลี่อามอกอาแพงด้าอาแอปเปิ้ลน่ารักทุกคนเลยเลือกเลยชี้มาเลยถ้าลือยังไม่พอใจนะลือก็ไปที่อื่นเลยเนี่ยดีที่สุดในย่างนี้แล้วนะประตูไม่ได้ล็อกอ่ะMm-hmm.
แฟนหรือยังจ๊ะเป็นแฟนซึ่งเอาไหมเฮ้ยทำไมไม่ถอดเสื้อผ้าล่ะจ๊ะวัวรออะไรอยู่เดี๋ยวจะให้น้องถอดได้ไม่ต้องครับเดี๋ยวถอดได้ตอนเด็กๆครอบครัวกูแตกแยกจำความได้กูอยู่กับยายกูยายกูบอกว่ากูเกิดมาจากบ่อไม้ไผ่เพื่อนๆที่โรงเรียนก็ชอบล้อกูเรื่องพ่อแม่กูเลยกลับมาถามยายยายกูบอกว่าพ่อกูตายแล้วแม่ไปทำงานหาเงินส่งกูเรียนเดี๋ยวก็มากูก็ได้แต่ตั้งหน้าตั้งตารอกูไม่เข้าใจเลยนะเว้ยว่าการไม่มีพ่อไม่มีแม่แม่งคือตัวตลกแต่ก็ไม่เคยมีสักวันที่กูจะหยุดรอแม่กูนี่สองนมแน่ใจนะว่าไม่เอาอ่ะว่าไงจ๊ะหมดเวลาไม่คืนตังค์ให้นะติดไฟให้น้องหน่อยสิจ๊ะยายกูมาหาที่โรงเรียนบอกว่าแม่กูกลับมาแล้วตอนนี้อยู่ที่วัดหลวงพ่อบอกว่าแม่กูอยู่ในโรงจะเปิดไม่ได้เพราะเป็นโรคติดต่อรูปแม่สักใบอ่ะกูยังไม่มีเลยกว่ากูจะตั้งสติได้เขาก็กำลังจะเผาแม่กูละมึงพยายามจะบอกอะไรกูไอ้สิงห์มึงเป็นคนจิตใจดีกูรู้สึกได้ถึงความสุขในครอบครัวมึงเฮ้ยมึงไม่ต้องอ้อมยิงตรงๆเลยกูฟังอยู่มึงไม่มีทางเข้าใจความรู้สึกของคนมีปมด้อยอย่างพวกกูหรอกเหมือนมึงสอนคนตาบอดให้รู้ว่าสีแดงเป็นยังไงถ้ามึงไม่เข้าใจเขามึงก็มองเขาไม่ดีไปตลอดแล้วถ้าเกิดกูเข้าใจอ่ะก็เหมือนที่มึงรู้สึกกับกูตอนนี้ไงนายเฉามึงชิบหายเลยสนุกจนพูดไม่ออกเลยดิครั้งแรกอย่างเงี้ยแหละเป็นไงบ้างวะสองกูอยากกลับบ้านเหรอกลับไปดูหนังป้อเหรอยังมึงถึงจะมาพี่ทนล่ะโอ้ยเหี้ยมึงตบหมอไม่รับเย็บเลยไปเลยนะเดินไปนิ่มๆเลยนะไปว้ายเอาฟรีอีกนะสิพรุ่งนี้เราจะไปเล่นสเก็ตกับการดาแล้วก็เอี้ยกับเธอไปพวกเรานะนี่มันต้องคิดหรอกนะไปด้วยกันเถอะพวกเราอยากเธอไปด้วยชวนไปไหนไม่เคยไปเลยอ่ะแต่ครั้งนี้ขอเถอะนะนะไปด้วยกันเถอะไปก็ไปแต่ว่าเราอยู่ได้ไม่นานนะฮึเฮ้ยไป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 เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันสวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่เดอะสเก็ต
เฮ้ยสิงกูว่าลุยเลยดีกว่าไม่ต้องรอพวกนั้นแล้วเป้ากูไม่จะแตกแล้วเนี่ยอะไรนะไอ้สองกูว่าไม่ต้องรอพวกนั้นแล้วกูว่าลุยกันเลยดีกว่าสองคนเราอ่ะมึงลุยไปเลยกูอยู่นี่แหละเฮียมึงอะไรวะเนี่ยมึงนี่เปรี้ยวตีเดี๋ยวเนี่ยกูใส่หน้าตามึงเว้ยเฮ้ยสองกูหิวน้ำว่ะกูไปกินน้ำก่อนนะไอ้เฮียก็นี่ไงน้ำเนี่ยสิงไอ้สิงรอกูด้วยอ้าวมาด้วยเหรอว่าแล้วเมื่อเช้าในตาขวากูก็ตกคิดว่าเจอเรื่องร้ายแน่เจออีนี่พอดีเลยเนี่ยเน่ให้มันน้อยๆหน่อยเมื่อเช้าอุตส่าห์กรวดน้ำไปให้เนี่ยไม่ได้เหรอถึงจะตามมาถึงนี่แล้วเพื่อนแกไม่มาด้วยเหรอแกหมายถึงใครอ่ะก็ลูกอธิบดีไงแล้วเขาจะมาไม่มามันเกี่ยวอะไรกับแกมันไม่เกี่ยวหรอกแต่เป็นห่วงแกไม่สังเกตบ้างเหรอว่าเพื่อนแกคนนี้แปลกๆตั้งแต่รู้จักกันเขาพูดกับพวกแกกี่คำเขาเคยหัวเราะบ้างไหมพวกแกลองคิดดูดีๆนุ้ยว่าแกรู้จักเขาแค่ไหนบ้านเขาอยู่ไหนเขามีพี่น้องกี่คนแล้วทำไมถึงถูกย้ายจากโรงเรียนเก่าพวกแกรู้บ้างไหมเฮ้ยก็มีเหตุผลนะถามอะไรก็ไม่ค่อยตอบชวนไปไหนก็ไม่ค่อยไปแล้วอย่างวันนี้ที่บอกว่าจะมาแต่ก็ยังไม่มาเลยอ่ะพี่เธอที่สิงห์มันพูดอ่ะมันก็พูดดีนะมันอยากให้พวกเราเป็นเพื่อนกันไงตายสะใครเป็นเพื่อนกับแกพูดตรงๆนะคบกับมิถุนาเนี่ยก็ยังดีกว่าคบกับพวกแกไอ้พวกลามกฉันว่าแกหาคำตอบให้ตัวแกเองดีกว่าว่าแกเกลียดเขาเรื่องอะไรถ้าเป็นเรื่องที่แกพูดมาเมื่อกี้ฉันว่านิสัยพวกแกยิ่งกว่าผู้หญิงอีกว่ะส่วนเรื่องมิถุนาพวกฉันตัดสินใจเองได้แกไม่ต้องมายุ่งมีอะไรวะสองก็อีพวกเนี่ยแม่งหาครูบ้าหม้อเฮ้ยนี่บ้าใส่ความชัดๆมีตีงอกเฮ้ยข้าไปทำกะทิหกในห้องน้ำวะเหยียบลื่นกับหงายท้องเลยถ้าเกิดหัวฟาดพึ่งไปเป็นอัมพาตแล้วใครรับผิดชอบอ่ะเฮ้ยหรืออาบน้ำอีท่าไหนว่าเหงื่อท่วมมาเลยเนี่ยไม่มีกลิ่นสบู่เลยมีแต่กลิ่นแปลกๆอะไรของพวกเลยวะเนี่ยเฮ้ยแหลมไอ้สองคนนั้นแม่งใครวะเรื่องกูเองอะใครวะโอ้ยแม่งเดินอย่างกันนักเลงไอ้นี่บ้านกูเองมึงอยู่กับใครวะอยู่กับพี่ชายกูแต่ไม่ใช่พี่แท้ๆหรอกลูกลุงเองอะเรียนรามอยู่ปี3ละเฮ้ยแหลมไหนมึงบอกมีของดีให้พวกกูไงวะมึงรอกูเดี๋ยวไอ้ของมึงแรงดีกว่าเลยสุดยอดใจหวานสักครั้งเลยมึงเอาไปจะเผาบ้านแล้วนี่กูขออะไรพวกมึงอย่างได้ไหมวะไปเป็นเพื่อนกูหน่อยดิบ้านหลังเนี้ยถูกฆ่าตายยกครัวใครมาอยู่ไม่เกิน3วันต้องย้ายออกหมดเพราะผีดุมากถ้าพวกมึงกลัววันหลังค่อยมาใหม่ก็ได้เฮ้ยไหนๆก็มาแล้วเรามากันทั้งหลายคนเป็นไงเป็นกันวะแต่พวกมึงต้องสัญญากันนะเว้ยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็แล้วแต่ห้ามวิ่งให้เกาะกลุ่มกันเอาไว้เข้าใจป่ะมึงอ่ะมึงอ่ะมึงเออ
ห้องนี้แหละที่เขาบอกว่าฆ่ากันตายยกครัวเลยอะเฮ้ยมึงอย่าวิ่งมึงอย่าวิ่งตั้งสติไว้ตั้งสติไว้ไอ้ครับไอ้เหี้ยอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเฮ้ยผีหลุดมาได้เว้ยมึงเป็นใครเป็นคนครับมาทำไมที่นี่เพื่อนผมพามาดูผีผีอยู่บ้านโน้นที่นี่มีแต่กูงั้นขอโทษครับเฮ้ยไปเว้ยผิดบ้านสิงสิบโมงกว่าแล้วนะลูกธันวาครับแม่ไปปลุกน้องให้แม่หน่อยไปลูกไปเรียกตั้งนานแล้วเนี่ยครับปลูกดีๆก็ได้คนนุ้ยไม่ใช่อยากย่ายทำงี้ตีหัวกันเลยดีกว่าเดี๋ยวมึงแม่มันตื่นแล้วแม่ยาแก้โรคประสาทเหรอนี่แถวบ้านกูเขาเรียกว่าบ้ามิหน้าวันนั้นน่ะมันมองกูตาขวางเดี๋ยวมันเป็นซาดิสเฮ้ยมาหรือมันเป็นฮิตทีเรียหรือว่าเฮียป๋องทำไมมึงต้องมาพูดตอนนี้ด้วยวะพวกกลับอะเฮียสัตว์นี่ยังไม่อยู่แล้วพวกแกแหละเฮียรอกูด้วยดิเฮียเฮียแม่งทิ้งกูเลยนี่ไปเที่ยวป่าววะวันนี้เหรอเออวันนี้เลยกูมีที่ใหม่มาเว้ยชื่อแม่งเด็ดพี่กูไปมาแล้วจัดให้กู2คนป่ะล่ะเอ้ยกูจัดไปเลยดีกว่าฮ้ามึงนี่แบบเจ๋งๆเลยป่ะขาวๆแล้วไอ้เด่นน่ะไปกับเราป่ะวะเฮ้ยไม่ต้องแล้วแหละแม่งลงมึงให้ใหม่อีกแล้วเนี่ยมองเขาตั้งแต่หัวจรดต้นตีนเนี้ยมึงชอบเขาดิเฮ้ยมึงกล้ากูไปคุยกับขี้เลยวะไอ้ป๋องโหกูทีเมนแล้วเนี่ยอ
เฮ้ยป๋องนะว่าเขาจะคุยกันป่าวะเขาอาจเป็นแม่ลูกกันเลยก็ได้นะเว้ยเออว่าเฮ้ยแม่ลูกได้เจอแล้วเว้ยแต่ลูกไม่ยอมทักแม่วะเป็นไปแล้วมันแหนหัวมึงเลยนายสิงห์กินผัดไทยไว้อ้าวมึงไปไหนอ่ะกลับก่อนไว้รู้สึกไม่ค่อยดีรอพ่อเหรอฮะตามไปถ้าอาจารย์น่ะหรือเพื่อนนักเรียนคนไหนเจอนายกนกอ่ะแจ้งฝ่ายปกครองด้วยนะครับนักเรียนถ้าใครเจอนายกนกหรือว่านายก้องให้รีบแจ้งอาจารย์ฝ่ายปกครองด่วนนะคะนักเรียนเรียนต่อนะคะเอางานหน้า36ออกมาทำกันนะเราขอโทษเรารู้ว่าคำพูดแค่นี้มันคงไม่พอแต่ยังไงเราก็ต้องพูดเราอยากให้เธอยกโทษให้ไม่ต้องยกวันนี้ก็ได้เรารู้ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะไม่โกรธเราเราสัญญาว่าเราจะไม่ทำอย่างนั้นอีกเราสัญญาThank you.
ากหักที่พายแต่ความรักจริงมันคงมีนานไม่แปรผันจากเธอเราขอโทษเราละอายใจจริงๆเราไม่รู้เราทำกับเธอไปได้ยังไงแต่ที่เธอเห็นไม่ใช่ตัวตนจริงๆของเรานะเราสาบานได้ถ้าเราโกหกขอให้ฟ้าผ่าเราเลยก็ได้อยากจะต่อยแกให้หน้าแหงจริงเลยว่ะดูอย่างนี้นะวันนั้นไม่ห้ามดีกว่าปล่อยให้มิถุนาต่อยให้ตายไปเลยโหนี่กันดาสิงหาเมื่อขอโทษแล้วไม่ใช่เหรอแล้วมิถุนาเขาโอเคแล้วหรอยังเลยอ่ะเขายังไม่ยอมพูดกับฉันสักคำเลยอ่ะใครมีวิธีบ้างไหมวะที่จะทำให้เขาหายโกรธอ่ะเฮ้ยมิถุนาเฮ้ยมึงก็บอกแม่เขาไปเลยมาดิคือปิดเทอม15วันผมกับพวกเพื่อนๆมีโครงการจะพามิถุนาไปเลี้ยงอาหารกลางวันแล้วก็แจกสื่อการเรียนการสอนให้เด็กๆที่เขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์เฮ้ยสิงห์นี่มันท่าอะไรของมึงวะเนี่ยฮะเอาก็เพชรบูรณ์มีมะขามไงโอ้มีกระดาษกับปากกาป่ะเนี่ยนี่แหละเดี๋ยวมึงจดใส่กระดาษนะแล้วก็เอาให้แม่เขาอ่านดีกว่าผิดใช่ไหมเพราะรู้ใจกันตลอดเวลา
คยเศร้าซึ้งเงียบเหงาและคืนคงเธอมาประโลมหลอกโยนให้สุราไม่เคยทิ้งร้างลาสุขและทุกข์ฟันฝ่าการเวลาล่วงมาแต่เปลี่ยนใจเปลี่ยนความรักฉันเพื่อนกลบลบเพื่อนหายไปเกิดความรักขึ้นใหม่ซึ้งใจโทษให้เราช่วยไหมอ่ะเราให้เราไม่มีตังค์นะไม่เป็นไรเราให้ฟรีนี่เรามีอีกเยอะเลยนะเดี๋ยวลองเลือกดูนี่ลองเลือกดูดิเดี๋ยวก่อนกันดาเฮ้ยไอ้สองมึงรู้ตัวป่ะว่ามึงทำผิดผีผิดผีอะกูไม่กลัวเว้ยกูอยากให้ผิดตัวมากกว่าเฮ้ยแต่แม่กันดาก็ไม่เลวกันด้วยนี่ไอ้สองแต่มึงห้ามเอาเรื่องนี้ไปบอกใครเด็ดขาดนะเว้ยสัญญากูอ่อนพี่ตุ้นนะเอากางเต็นท์ให้เธอเสร็จแล้วนะมีอะไรให้เราช่วยอีกไหมโทรไม่ต้องขอบคุณก็ได้เรื่องเล็กน้อยน่ะโบราณเขาบอกว่าถ้าเห็นดาวตกให้อธิษฐานแล้วจะสมหวังกูก็เลยขอให้พวกมึงมีความสุขพวกเธอก็ด้วยส่วนใครที่เกลียดกันก็ขอให้กลับมารักกันแล้วใครที่แอบจูบกันข้างเต็นท์เหรอวะไอ้ป๋องทะลึ่งแล้วทะลึ่งแล้วทิมไปแอบว่าวในห้องน้ำบ้านกูอ่ะเคยว่าไหมอ้าวๆเนี่ยป๋องเฮ้ยโอ้โหเอาแหละไหนๆเราก็มาอยู่รวมกันแล้วอ่ะใครมีอะไรในใจจะระบายบ้างไอ้สิงห์มึงก่อนในบรรดาดอกไม้ทั้งหมดในโลกนี้เราชอบดอกดาวเรืองที่สุดก็ใช่อ่ะดิดาวเรืองชื่อแม่ไม่ใช่ไงดอกไม้ที่เราชอบรองลงมาเราคิดว่าไม่มีแต่ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการเราดันไปเหยียบมันเข้าชาวบ้านกูรู้เว้ยเขาเรียกว่าโง่ทุกวันนี้เรารู้สึกเสียใจและโกรธการกระทำโง่ๆของตัวเราเองต่อไปนี้เราสัญญาว่าจะทำมันให้กลับมาอยู่ในสภาพเดิมจะทำทุกอย่างด้วยตัวเราเองเพื่อให้ดอกไม้ที่เรารัก
ลับมาสดใสอีกครั้งพระเจ้าคงอยู่ตลอดไปแม้จะใช้เวลานานสักเท่าไรก็ตามเราขอสัญญากับเพื่อนทุกคนว่าเราจะไม่ท้อและจะไม่ผิดสัญญาเป็นอันขาดฝันดีจะฝันเห็นดวงดาวมากมายฝันเห็นเจ้าชายเจ้าหญิงฝันแสนสวยงามันอยู่นี่เฮ้ยกูอยู่ริมมันพร้อมมาพร้อมนี่แหละนี่มึงจะเว้นที่ใครเนี่ยฮะให้แหลมไงพร้อมนะ1 2 3ครับแล้วทำไมเธอถึงชอบดอกดาวเรืองอ่ะ
ันที่พ่อรับตำแหน่งอธิบดีเรากับแม่ก็อยู่ด้วยแต่ขากลับพ่อดื่มเยอะไปหน่อยรถของเราก็เลยเกิดอุบัติเหตุเรากับพ่อโชคดีที่ไม่เป็นอะไรเลยแต่แม่พูดไม่ได้แล้วก็ไม่ได้ยินอีกเลยหลังจากนั้นพ่อก็ทิ้งพวกเราไปได้ยังผมมาแจกที่ไม่ได้ดูเราเนี่ยนี่ตายแล้วเราจะเก็บของขวัญนี้ไว้ต่างน้ำใจของออฟสมพัฒน์รับดีกว่าแล้วนี่อยู่เอาเฮ้ยแหลมมึงจะไปไหนเนี่ยไม่ต้องเสียใจแล้วจำดีนะเอ้ารองเท้าไว้อุ้ยแกจะไปตรงเนี้ยไปทางไหนจะไปทางไหนตรงโน้นนี่เขาเลยจะฝั่งนี้ตรงเนี้ยจะไปอ่ะคุณจะไปอ่ะเต็มไปหมดเลยอ่ะ
ตำแหน่งดูดิไม่นานเลยนะที่พวกเธอจะต้องสอบไล่ใครที่สงสัยหรือไม่เข้าใจวิชาอะไรเนี่ยรีบจัดการซะเพราะถ้าพลาดคราวนี้ไม่มีสิทธิ์แก้ตัวการสอบคราวนี้เนี่ยถือว่าเป็นก้าวสำคัญครั้งหนึ่งในชีวิตของพวกเธอเลยในชีวิตของพวกเธอเนี่ยจะต้องก้าวไปข้างหน้าอีกหลายก้าวจำไว้เลยนะความทุ่มเทตั้งใจมีสติฝึกฝนใฝ่หาความรู้เป็นคาถาไม่ให้เธอก้าวพลาดแต่สิ่งที่ครูอยากได้จากพวกเธอเนี่ยไม่ได้ให้เธอเรียนเก่งครูอยากให้เธอเป็นคนดีเป็นคนดีของครอบครัวเป็นคนดีของสังคมเหี้ยอะไรเนี่ยมึงเจ๊วมึงไอ้สัตว์เดี๋ยวป้ามึงอ่ะป้ามีจุ๋ยไอ้เหี้ยเอ้าป้าก็เป็นทอมเว้ยโอ้ไอ้เหี้ยเหี้ยยังไม่หายแล้วมึงแหลมอะไรวะกูขอบใจมึงมากนะเว้ยเรื่องมิถุนาเฮ้ยกูไม่ทำอะไรเลยมึงทำของมึงอยู่คนเดียวรักมึงมากเว้ยชีวิตกูไม่เคยมีใครบอกรักกูเลยนอกจากยายเฮ้ยแหลมกูก็รักมึงเหมือนกันนะเว้ยเจ๊ดเชื่อนี่เจ๊ดเหมือนจิ๋วหายตกใจหมดเลยคุ้มทีนะเฮ้ยกูว่าไปซื้อเหล้าแดงท่าน้ำเลยเฮ้ยไอเดียดีว่ะกูเลี้ยงเองไปไปวันนี้นะเว้ยกูมีเกมใหม่มานำเสนอเว้ยคือแบบว่าถ้าหลังจากกินเหล้าเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวกูสอนให้เกมยากไอสิงชอบแน่ไอสิงชอบแน่แน่เขาบอกก่อนเลยแน่เลยถุงเหล้าไปไหนวะก็มึงถือมาไม่ใช่เหรอเอ้ยถุงเหล้าต้องอยู่มึงนี่เฮียไอ้ลืมไว้สัตว์ไปแหล่งเหล้าลืมเหล้าเฮ้ยเดี๋ยวกูแววเองเฮ้ยไม่ต้องมึงอ่ะกูลืมกูแววเองพูดมึงไว้ก่อนไหมเออได้ดูตามมาเว้ยเออซึ่งอะไรเนี่ยกูไกลกว่ากูไกลกว่าเห็นดูไปไหนเป็นไงบ้างวะเอ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวกูไปดูให้เว้ยเฮ้ยยังไงแม่งมาแล้วเอาไงดีวะหุ้ยนี่มาดูนี่ก่อนไกลมากอันนี้ได้รีบไปไหนคุยกันก่อนมองหน้าหาเรื่องเหรอวะจริงเหรอปล่อยมันผมThank you.
มิถุนาไม่ต้องรีบเขียนก็ได้ไว้สอบวันสุดท้ายค่อยเอามาคืนในรับปากว่าจะเข้มแข็งไงทุกคนเขาก็เสียใจกันทั้งนั้นแหละถ้าเกิดเธอสอบตกเธอคิดว่าแหลมจะคิดยังไงว่าแต่เราตัวเองนั่นแหละพ่อแกโทรบอกให้น้ามารับแกกับแม่ไปอยู่ด้วยเพราะว่าเขาจะขายบ้านหลังนี้แล้วหลังสอบไล่เสร็จน้าก็จะมารับแกกับแม่ไปอยู่กับน้าที่ต่างจังหวัดถ้าแม่แกไม่เห็นบ้านหลังนี้น่าจะดีขึ้นอย่าระบุว่าตำรวจทำเกินกว่าเหตุก็หลังจากเป็นข่าวหน้าหนึ่งกันไปกลุ่มนายตำรวจที่ไปล้อมจับครั้งนั้นกำลังถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนเหล่าญาติมือปืนออกมาบอกว่าทำเกินกว่าเหตุแม่มาถึงเท็จจริงไปซะอย่างนั้นเรื่องมีเรื่องอะไรกันเหรอพี่ถามมันต่อไปแล้วครับคือเราพูดก่อนเราต้องไปต่างจังหวัดกับแม่ 3-4 วันน่ะเมื่อไหร่วันนี้เป็นอะไรหรือเปล่าต้องเป็นเรื่องไม่ดีแน่เลยยังไม่ต้องบอกตอนนี้ก็ได้ตั้งใจทำข้อสอบให้ดีเถอะเอาไว้สอบเสร็จแล้วเราค่อยคุยกันดีกว่าเฮ้ยสิงสิงเรียกเอามาดีดีแต่ข้าวยังยังไปแดกก๋วยเตี๋ยวกูป่ะไปไปไหมไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอารางวัลจากเราไปได้เลยครับเฮียอ๋องโอ้เฮ้ยวาดแมวมึงนะเว้ยโคตรเฟี้ยวเลยว่ะปริศนาดาราได้มึงเฮ้ยสิงเขาวงหัวนมเลยดิเฮ้ยสองอย่างดีวะจักรจีเฮ้ยสมมุติสำอางแล้วเว้ยเฮ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 ้ยเ
คือรางวัลวันนี้เนี่ยคำว่าไทมูนว่าไทมูนเป็นวิสามัญนามซึ่งมีความหมายหมายถึงชุมชนสัตว์รู้จักรู้จักรู้จักเห็นว่ามีคนนี้ด้วยโตมารวยดังมากเลยเนี่ยต่อไปอีกมากมายถูกต้องนะครับนั่งก่อนนะขึ้นเกิดอะไรขึ้นอ่ะพี่ของโดนย้ายแล้วรีบไปช่วยยกของมารอมิถุนาอยู่เดี๋ยวกูตามไปนี่อย่าลีลานั่นแหละเดี๋ยวพ่อแม่กัญญามีลาอะไรของมึงมาดูผลสอบแล้วไม่เจอมึงเขาต้องกลับบ้านนะเว้ยมึงก็ไปกับพวกกูก่อนก็ได้แล้วค่อยเจอเขาที่บ้านทีหลังเฮ้ยไปเถอะกูสะกดวิญญาณในแหลมไว้ถ้าไปไม่ทันอ่ะเดี๋ยวแม่งอนหนีไปเกิดกูไม่รู้นะเว้ยเฮ้ยกูขอโทษว่ะไปเถอะไอ้สิงนี่เป็นส่วนของไอ้แหลมมึงต้องรับผิดชอบเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวทำไมแม่มันแดกเองวะอ่ะกูว่านะเว้ยวิญญาณมันอ่ะคงอยู่แถวๆนั่นแหละกูอ่ะสัมผัสได้เชี่ยปากส้นตีนเหรอครับเฮ้ยไม่ต้องให้มันมาหรอกเดี๋ยวกูกินเองเฮ้ยชนเว้ยเอาเว้ยนี่แหละม
เฮ้ยอยู่เฉยไม่ต้องวิ่งนะไม่ต้องวิ่งนะวิ่งดิมานั่งทำไมแถวนี้มารอเพื่อนครับมานั่งรอเพื่อนตากฝนทำหาอะไรอ่ะฮะครับผมอ้าวนี่มันลูกดาบเมษาเนี่ยอ้าวสวัสดีมาทำอะไรอยู่แถวนี้อ่ะย้ายไปแล้วไม่ใช่เหรอครับเจอตัวแล้วครับมันหนีลงไปในบึงครับย่าไปดูสิครับเพียรเอารถอ้อมไปดักด้านหน้าครับผมไปตามไปไอ้สิงนี่กูรู้นะมึงคิดอะไรอยู่ฮะนี่ถ้าเขาจะมานะเขามาแล้วแต่วันนี้เขาไม่มาเว้ยมึงคิดดูดิไอ้แจ๊สกับไอ้การดาวไม่เห็นว่าได้เจอเลยถ้ามึงจะได้เจอฮะเออถ้าเขาอยากเจอแกก็ไม่เห็นจะยากนี่หว่าก็มาที่โรงเรียนมาขอที่อยู่ชั้นไอ้การดาแค่นี้เขาก็รู้แล้วว่าแกอยู่ที่ไหนฉันว่าเขาเลือกไม่อยากเจอแกมากกว่าว่ะแล้วมันเหตุผลอะไรวะที่เขาไม่อยากเจอกูอ่ะเอ้าเขาอาจจะมีครอบครัวแล้วไงแต่เขามีกูก็ยินดีกับเขาด้วยไงกูแค่อยากรู้เหตุผลทำไมเขาต้องผิดสัญญากับกูกูสรุปอย่างนี้เหตุผลก็คือเขาอาจจะอายที่ได้ผัวหน้าตาขี้เหร่ตัวเตี้ยตัวดำลูกเต้าเต็มบ้านแล้วก็อ้วนเป็นหมูตอนเขาเลยอายมึงไงมึงก็พูดซะเหมือนตัวมึงเลยเฮ้ยนี่กูไม่ได้ปากหมาแล้วเว้ยกูว่าแม่งตายแล้วอ่ะปากหมาเออเอางี้มีใครในโต๊ะนี้มั่งที่มิถุนาไม่ได้เซ็นเฟรนด์ชิพให้โอ้ยเซ็นเฟรนด์ชิพแม่งเรื่องเล็กจะตายกูว่าไม่ใช่อ่ะพูดถูกเรื่องเซ็นเฟรนด์ชิพเรื่องเล็กจะตายแต่ถ้าเขาไม่เซ็นให้เรื่องใหญ่นะเว้ยนี่คือทีมงานผมครับที่บอกข้อมูลเท่าที่จะบอกได้กับทีมงานแล้วกันนะครับขอบคุณครับไปสวัสดีค่ะมีใครอยากตอบทีวีบ้างไหมยกมือโอ้โหอยากออกทีวีเยอะเลยโอ้ยตัวเล็กก็ไม่ว่าวันพรุ่งนี้นั้นจะเป็นอย่างไรบอกเธอไว้ว่าฉันคงลืมเธอไม่ได้คงคิดถึงเธอและมีเธออยู่ในใจไม่ได้เจอคุณแม่ตั้งนานสบายดีไหมครับผมสบายดีครับแม่แล้วมิถุนาเขาเป็นยังไงบ้างครับสบายดีไหมครับ
ำได้ไหมที่เธอสัญญาว่าถ้าเจอกันน่ะจะเอาอะไรมาให้เราเพื่อนมันคิดถึงเธอมากเลยรู้ป่ะนี่ถ้าว่ามันรู้ว่าเธออยู่ที่นี่นะพวกมันคงจะดีใจแล้วก็แห่มาที่นี่หมดเลยแต่ว่าเรายังไม่บอกมันหรอกเอาไว้ให้เธอหายดีก่อนแล้วเราค่อยไปด้วยกันเธอถึงชอบดอกดาวเรืองนะเราอยากรู้ว่าเธอเขียนอะไรในนั้นน่ะคนป่วยดึกแล้วนอนได้แล้วนะไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวไว้พรุ่งนี้แล้วกันนะนี่มันดึกแล้วนอนเถอะเรื่องที่จะเล่าให้เธอฟังเยอะแยะเลยเธออยากฟังไหมแต่เธอต้องสัญญานะว่าเธอจะต้องฟังจนจบเพราะว่าเรื่องที่จะเล่าให้ฟังเนี่ยมันยาวมากๆเลยอาจจะต้องใช้เวลาฟังเป็น10ปีประเทศทุกที่ที่เราไปเราหวังว่าเราจะได้เจอเธอแต่ที่หน้าคล้ายๆเธอมันไม่มีเลยเธอน่าจะภูมิใจนะว่าหน้าเธอไม่เหลวอะแต่ฉันก็มั่นใจนะว่าเราจะต้องเจอกันก็เจอเธอจนได้
สิงหาเธอรู้ไหมวันแรกที่เราย้ายเข้าโรงเรียนน่ะเราพบคนที่สำคัญที่สุดของเราด้วยนะผมไปก่อนนะครับนะก็เธอไงเธอคงไม่สังเกตสินะว่าผู้หญิงที่เธอช่วยที่ป้ายรถเมล์วันนั้นเป็นแม่เราเรายังไม่ได้ขอบคุณเธอเลยขอบคุณนะรู้ไหมดอกดาวเรืองที่เธอให้แม่เราเก็บไว้ตลอดเวลาเลยนะคงไม่ต้องถามแล้วนะว่าทำไมเราถึงชอบดอกดาวเรืองจำได้ไหมวันสอบวันแรกที่เราบอกเธอว่าเราต้องไปต่างจังหวัดจริงๆแล้วเรารู้ตัวว่าเราต้องย้ายไปต่างจังหวัดแต่ยังไม่กล้าบอกเธอคิดว่าจะบอกวันประกาศผลสอบวันประกาศผลเราไปหาเธอที่โรงเรียนแต่ก็ไม่เจอวิ่งไปหาเธอที่บ้านแต่พอไปถึงบ้านกลับไม่มีคนอยู่เลยตอนนั้นเราคิดว่ายังไงสิงหาก็คงไม่ไปโดยที่ยังไม่ได้ล่ำลากันบางทีเราอาจจะคลาดกันที่โรงเรียนเลยลองวิ่งไปรอเธอที่สวนสาธารณะเพราะมันเป็นที่ที่เราสองคนชอบไปกันเราคอยสิงหานานมากและคิดว่าเธอคงจะไม่มาแล้วหรือว่าเธอรออยู่ที่โรงเรียนเราร้อนใจกลัวจะไม่ได้ลากันเลยตัดสินใจวิ่งกลับไปหาเธอที่โรงเรียนอีกครั้งแต่เรากลับไปไม่ถึงโรงเรียนเราขอโทษนะสิงหาเรามีบางอย่างอยากจะบอกเธอนั่งทำไมแถวนี้มารอเพื่อนครับนั่งรอเพื่อนตากฝนเริ่มหาอะไรอ่ะฮะมาแล้วเหรอครับผมอ้าวนี่มันลูกดาบเมษาเนี่ยสวัสดีมาทำอะไรอยู่แถวนี้ย้ายไปแล้วไม่ใช่เหรอครับเจอตัวแล้วครับมันหนีลงไปในบึงครับจ้าไปดูสิครับเปลี่ยนเอารถอ้อมไปด้านหน้าครับผมไปตามไปคืนคมเธอมาประโลม
และทุกฟันฝ่าการเวลาร่วงมาแปรเปลี่ยนใจI'm not afraid to die.